นี่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 เมื่อวานนอนถ่ายมือถือเพลินๆไปเจอหัวข้อนี้มาทุกคน4เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกอยู่คอนโดมากกว่าบ้านจากใจนะเบนเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับคอนโดใช่ไหมขอมาดูหน่อยว่า4เหตุผลที่เขามีการระบุกันมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ตัวเบนเองเนี่ยมีความเห็นกับ4เหตุผลนี้ว่าอย่างไรจริงแท้แค่ไหนก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.thebkkresident.com ด้วยนะครับผมเหตุผลที่1ทุกคนมีทำเลที่เป็นต่อเนื้อหาเลยเขาบอกว่าคอนโดนั้นมักตั้งอยู่ในทำเลทองที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะเช่นใกล้รถไฟฟ้าใกล้ทางด่วนหรือถนนสายหลักนอกจากนี้เนี่ยยังตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญเช่นห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลัยหรือโซนออฟฟิศคอนโดจึงตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองเป็นหลักอันเนี้ยส่วนตัวเบนเห็นด้วยครึ่งนึงไม่เห็นด้วยครึ่งนึงจริงอยู่ที่ว่าคอนโดส่วนใหญ่จะต้องเดินทางสะดวกทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกที่นะอยู่ติดกับแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันก็มีคอนโดหลายโครงการเหมือนกันที่อาจจะอยู่ไกลหน่อยแต่ก็ยังเดินทางไปยังแหล่งเหล่านั้นได้สะดวกเช่นกันก็อันนี้เป็นรู้สึกว่าข้อดีของมันคือมีทำเลเป็นต่อจริงแหละแต่ถ้าเกิดจะว่ากันด้วยเรื่องของการใกล้ห้างสรรพสินค้ามหาลัยเนี่ยคอนโดอาจจะสู้บ้านเดี่ยวบางโครงการไม่ได้แต่ถ้าเป็นโซนออฟฟิศหรือรถไฟฟ้าเนี่ยคอนโดตอบโจทย์แน่นอนเขาบอกว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองเป็นหลักนะนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทเนี่ยชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยหรือคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเมืองเนี่ยอยู่คอนโดสะดวกอันนี้เห็นด้วยคนที่แบบไม่ได้จะลงหลักปักฐานหาวรเนี่ยคอนโดก็ทำเลจะค่อนข้างตอบโจทย์กว่าด้วยเหตุผลที่2ทุกคนเขาบอกว่าการเช่าคอนโดเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความสะดวกสบายง่ายๆไม่ซับซ้อนนะเนื้อหาเขาบอกว่าเพราะทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปเป็นหนี้ผูกพันในระยะยาวเวลาเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาเนี่ยว่าจะเป็นในห้องคุณเองหรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลางก็สามารถแจ้งไปที่ฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดได้เสมอลดความวุ่นวายในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองและการอยู่คอนโดยังมีค่าส่วนกลางหรือค่าบำรุงรักษาที่น้อยกว่าและด้วยขนาดพื้นที่ใช้สอยที่พอเหมาะซึ่งทำให้ง่ายต่อการรักษาและความสะอาดค่อนข้างเห็นด้วยทุกคนการเช่าคอนโดมันดียังไงเมื่อกี้ที่เป็นบอกเนื้อข้อเมื่อกี้ว่าทำเลของคอนโดที่ค่อนข้างสะดวกเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ไม่ได้คิดจะลงหลักปักฐานในทำเลนั้นนานๆฉะนั้นการเช่าก็ตอบโจทย์การเช่าทำให้เราสามารถที่จะ move ได้ง่ายชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราเช่าคอนโดเราสามารถที่จะย้ายไปนู่นไปนี่ได้ง่ายด้วยส่วนประเด็นที่บอกว่าไม่เป็นหนี้ผูกพันระยะยาวอันนี้ก็จริงเพราะว่าเราจ่ายค่าเช่าคอนโดเราก็จ่ายให้ค่าเช่าด้วยซ้ำใช่ไหมบางที่เนี่ยเวลาค่าส่วนกลางบางครั้งเจ้าของห้องก็เป็นคนออกให้เนาะและในแง่ของความสะดวกสบายเบนก็รู้สึกว่าเห็นด้วยเนื่องจากว่าคอนโดเนี่ยเราดูแลแค่พื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเนาะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการบำรุงรักษาเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ถูกลงแล้วก็เหมาะกับการอยู่1-2คนด้วยถ้าเกิดเป็นห้องที่เป็นวันเบสวันพลัสอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นห้องที่เป็น2ห้องนอน3ห้องนอนเพนท์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วแต่เบนก็มั่นใจว่ามันไม่มีทางเพิ่มขึ้นและก็ไม่มีทางที่จะยุ่งยากเท่ากับการมีบ้านที่เป็น3ห้องนอน4ห้องนอนอยู่แล้วแน่นอนต่อไปเหตุผลที่3คอนโดตอบโจทย์ผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ค่อนข้างหลากหลายเขาบอกว่าผู้อยู่อาศัยคอนโดได้สัมผัสกับคุณภาพชีวิตอีกระดับนึงกับพื้นที่ส่วนกลางที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายได้อย่างครบครันเช่นสระว่ายน้ำฟิตเนสซาวน่าสวนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆโดยรอบอีกมากมายนอกจากนี้คอนโดในปัจจุบันยังมีการออกแบบที่สวยงามมีเอกลักษณ์เข้ากับชีวิตคนเมืองอะแป๊บหนึ่งขอเบรกตรงนี้ก่อนขอไทอินนิดนึงว่าเราเพิ่งทำคอนเทนต์เกี่ยวกับส่วนกลางไปเลยเป็นคลิปที่พาไปดูส่วนกลางในคอนโดสวยๆเนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพหน้าปกแล้วก็ลิงก์ให้กดไปดูกันได้เลยทุกคนอ่ะต่อเขาบอกว่ารวมถึงการจัดหาเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งห้องที่มาอย่างเข้าชุดเหมาะกับความชื่นชอบของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเน้นการตกแต่งแบบทันสมัยและต้องการมิกแอนด์แมทช์อันนี้เป็นเห็นด้วย 100% เลยก็คือคอนโดเนี่ยเขาจะมีการทำส่วนกลางแข่งกันก็คือครบแล้วก็หลากหลายอันนี้คือความหลากหลายเนี่ยเราได้เต็มที่อยู่แล้วคอนโดเนี่ยส่วนกลางจะหลากหลายและก็เยอะกว่าบ้านแนวราบอยู่แล้วทุกคนฉะนั้นได้เป็นมองว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างหลากหลายบางคนจะชอบทำงานแบบทำงานที่หรือว่าไปทำในส่วนกลางคอนโดบางคนชอบออกกำลังกายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคอนโดหลายๆที่สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างครบครันจริงๆรวมถึงการออกแบบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เนี่ย
ก็มีโครงการหลายๆโครงการที่ออกแบบส่วนกลางรูฟท็อปออกมาได้สวยมากจริงๆแน่นอนว่าสามารถหาได้จากคอนเทนต์ส่วนกลางคอนโดสวยๆของเราเลยด้วยอ่ะข้อนี้เหตุผลที่3เนี่ยคอนโดตอบโจทย์พูดแล้วหลากหลายเนี่ยเป็นเห็นด้วย 100% เลยเหตุผลที่4ทุกคนข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของการใช้ชีวิตในคอนโดนะเนื้อหาเนี่ยบอกว่าคอนโดหลายโครงการมักมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยชั้นเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านการฝึกฝนจากบริษัทรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐานการเข้าและออกคอนโดจึงมีเพียงเจ้าของห้องและแขกที่ได้อนุญาตเท่านั้นนอกจากนี้คอนโดยังมีกล้องวงจรปิดโดยรอบที่บันทึกได้ทั้งภาพและเสียงรวมถึงบันทึกภาพในเวลากลางคืนปลอดภัยสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องกลับบ้านดึกมีระบบสแกนลายนิ้วมือหรือแตะบัตรคีย์การ์ดตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าคอนโดไปจนถึงประตูห้องเลยเรื่องความปลอดภัยทุกคนอันนี้เป็นรู้สึกว่าตัวระบบเนี่ยทางโครงการเขาสามารถที่จะเซตให้เราได้อยู่แล้วแหละว่าอยากจะให้มันปลอดภัยถึงขั้นไหนอยากจะมีอะไรบ้างโครงการเขาเป็นคนออฟเฟอร์ให้เราอยู่แล้วแต่ที่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านการฝึกฝนจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานข้อนี้เป็นรู้สึกว่าคำว่าได้มาตรฐานเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเราอาจจะต้องไปดูที่โครงการของเราด้วยว่านิติบุคคลเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทไหนบริษัทนั้นมีประวัติเป็นอย่างไรพนักงานมีประวัติเป็นอย่างไรต้องตรวจสอบให้ดีนิดนึงว่ามีหลายกรณีเลยที่พนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุซะเองเนาะอันนี้เนี่ยมันแก้ไขได้โดยการเช็คประวัติทั้งตัวบริษัทของเขาเองรวมถึงประวัติของตัวเขาด้วยว่าประวัติเนี่ยเคยมีการก่อเหตุมาไหมเนาะความปลอดภัยในเรื่องของความทั่วถึงของระบบต่างๆแล้วก็รปภ.เนี่ยคอนโดเนี่ยรู้สึกว่าทั่วถึงจริงๆเพราะว่าทางเข้าออกของโครงการมันไม่ได้เยอะแล้วก็บางทีลิฟต์ล็อกชั้นบางทีต้องสแกนเข้าไปในโถลิฟต์อีกไปรู้สึกว่ามันมีหลายขั้นตอนกว่าจะเข้าไปถึงหน้าประตูห้องได้ฉันรู้สึกว่าเรื่องความปลอดภัยของคอนโดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีและมันก็เห็นด้วยกับข้อนี้มากๆเลยวันนี้ขอมาแบบสั้นๆทุกคนมีประมาณนี้สำหรับ4หัวข้อที่เราได้ข้อมูลมาจาก www.thebkkresident.com นะก็จะประมาณนี้ใครที่มีความเห็นเป็นอย่างไรเกี่ยวกับ4หัวข้อนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือใครมีจุดเด่นข้อดีหรือเหตุผลที่ทำให้คนเนี่ยเลือกอยู่คอนโดมากกว่าบ้านเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในใต้คลิปนี้เลยส่วนวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับ Condo News Channel ของเราด้วยคลิปหน้าจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรจะพูดกันในหัวข้อประเด็นไหนก็ฝาก